ก็มันอยู่แค่นี้แต่เวลามันหลุดไปสิครับมันไปไหนมันก็รู้สิแม้กระทั่งแต่ทำรายการวิทยุอยู่ค่ะก็พูดอยู่หลับคาไมโครโฟนเลยจนกระทั่งคอนโทรลหน้าห้องส่งทางวิทยุพี่แกสอนนี่บ้าแน่นอนตื่นว่าอ้าวเอ๊ะผมพูดอะไรหรือเปล่านอกเหนือสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันขาดสติเพราะมันหลับไปซะหน่อยแล้วมาถามคนรู้ว่าเมื่อกี้พูดอะไรพูดแบบครับทำลายสังคมไหมทำให้เจ้าไม่หรอกอยากรู้ว่ามันไปเรื่องอะไรคือพูดเรื่องนี้อยู่เป็นเรื่องกออยู่เช่นเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกเพราะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์กลไกรถยนต์รถยนต์มอเตอร์ไซค์พวกนี้พอเวลามันหลุดอ้าวมันไปสักอื่นจะแล้วไปสักสองสามสี่ประโยคเนี่ยรู้สึกเนี่ยฮะเป็นงี้บ่อยไปบ่อยจนกระทั่งมันไม่ใช่ไปธรรมดาแล้วใช่ไหมครับหลับตาเห็นนู่นนั่นสารพัดไปเรื่อยในสุดก็มาเจอตัวเองนอนขดอยู่ในท้องแม่โอ้ใช่พี่พยาบอกทุกคนบอกว่าถ้าหากว่าจะถามว่าเราคือใครเราแบบมันมีที่มาทุกคนแหละสุดท้ายก็ไปนอนกองในท้องแม่ตอนนั้นก็มาปุ๊บอะไรเกิดขึ้นต่อมันไม่ใช่แค่นี้สิครับหยุดแค่นี้ไปก่อนดีไหมเพราะฉะนั้นเอาพอเวลาอยู่ในท้องแม่เฮ้ยกลายเป็นรู้โครงสร้างของตัวเองที่นอนอยู่ในท้องแม่ค่ะจึงมีคำในตลาดสดตลาดแห้งถามยังบอกว่ามดลูกของแม่คือพ่วงแห่งจักรวาลสุดยอดดันไปรู้ด้วยนะค่ะโอ้มันก็เกินไปแล้วรู้ขึ้นมาเองใช่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแม่สำคัญมากมากก็เลยชวนคนให้รู้ได้เข้าใจว่าเออพ่อลูกของแม่สุดท้ายว่าจะเกิดจุดไหนร้องแอนในตอนที่รู้เข้าสู่คำว่านิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละครับมันจะรู้สารพัดรู้เปลือยย้อนอดีตครับดันไปรู้เรื่องสเปิร์มทีนี้เอาดาวหางเออสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตแท้ๆเลยอ่ะเอ๊ะไม่เกี่ยวข้องไงกับตัวเราไม่รู้มันตามมันไปเองนะไม่ได้เจตนาจะไปรู้มันหรอกครับแต่มันโดยวาระใช้ว่าตัวนี้ต้องวาระอะไรวาระจิตน่าจะได้แล้วครับตอนนี้วาระจิตวาระธรรมมันพามันไปเองนะครับแล้วก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยแหละมันจะอะไรเราก็ไม่สนนะเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาจะไปร่วงรู้อะไรอยู่มันก็พูดมาเงี้ยใช่มันก็เลยไม่มีข้อสงสัยใดๆเพราะว่าเราไม่มีเจตนาศึกษาไม่มีเจตนาเรียนรู้มันเลยมันดาวน์โหลดมันเองเออมันตรงดิ่งมาเลยภาษาวัยรุ่นภาษาดิจิตอลเขาบอกดาวน์โหลดดาวน์โหลดปัญญามาให้เออก็มีอยู่แค่นี้แหละครับทีนี้มันไปล่วงรู้เรื่องของอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าภพชาติดูนี้นั่นลิงก์เข้าไปสู่กระบวนการของเนื้อหาสาระของพุทธศาสนาทีนี้ไอ้ภพนั่นภูมินี่เข้าไปเทวดาเข้าไปอะไรต่างสารพัดแล้วว้ายมันอยากรู้มันรู้ไปเพราะว่าไม่ได้เจตนาไปรู้มันแล้วก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยแหละครับดีไม่ถูกกรอกสิงมาก่อนครับใช่ถ้ามีใครสนใจใฝ่รู้หรือว่าเจตนารู้อ้อยไม่อยากรับจังเลย
บอกเขาเถอะค่ะวาระเขาโทรมาเขาโทรจะให้อินเทอร์รับนะคะบอกเขาหน่อยครับมีอะไรดวนจีครับใช่ครับด่วนจี้เลย2ประโยคได้เลยเอาเข้าเรื่องเลยแป๊บเพราะกำลังมีธุระด่วนอยู่จะถามอาจารย์อยู่ที่เก่าอ่ะคะอยู่ที่เก่าหมายความถึงจุดไหนรู้ไหมถูกต้องครับอยู่ครับแต่ไม่ได้ทำงานนะวันนี้แต่ยังอยู่ที่นั่นยังเปิดอยู่ใช่ไหมฮะเอาวันจันทร์วันอังคารพบกันเลยถ้าจะมานะครับไม่ตอนนี้ไม่ได้เปิดทุกวันแล้วโอเคไม่ใช่เธอคือเบอร์02ไม่รับแล้วอ่ะไม่มีอย่าถอยไปอย่าถอยไปเบอร์นี้คุยกันตรงแล้วอย่าถอยไปเอาจันทร์อังคารพุธทำงาน3วันนะจันทร์อังคารพุธเนาะเที่ยงถึง 18:00 น.ครับครับสวัสดีครับเมตตาเหลือเกินค่ะท่านถึงไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาตามช่องทางเขาเชื่อมโยงไว้พุทธศาสตร์แล้วเอาล่ะไปที่ไหนต่ออยากให้รู้อะไรก็รู้มาให้หมดจ้ะเออดันไปรู้เรื่องภพภูมิต่างๆนะเขาให้ก็ไปมาก็มีผู้คนเอาตำรามาให้ทีเนี้ยไม่ได้ไปสอดแสวงหาเลยคนนั้นก็เอามาให้อ่านให้ดูให้ดูดูอ่านๆไปอ่านไปดันเข้าใจตามทีเนี้ยเอาละสี่งานเนี้ยเออไม่ว่าจะพูดเรื่องเทวดาเลยสารพัดครับทีมันก็ถอยหลังไปเรื่อยแหละครับถอยมาอ๋อนี่เหรอที่พระพุทธเจ้าพูดว่า30พระภูมิอย่างงี้เหรอก็แค่นั้นเองครับมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสิครับมันเลยต่อไปอีกทีนึงเออมันไปท่าไหนเลย31พระภูมิมันไปต่ออ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวเค้าเรียกว่าก็ตั้งเป้าเป็นเพดานไอ้จุดสูงสุดของพุทธศาสนาที่มีชื่อเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาก็จำอยู่แค่นี้ไว้สองสามคำไปก่อนครับไม่ได้ไปจำข้างล่างเลยรู้ก่อนไปรู้แต่ตัวจำคือจำตัวนี้เนวสัญญานาสัญญาเนี่ยมันมีภาวะเกิดขึ้นอ๋อนี่เหรอเนี่ยไม่รู้นี่เนี่ยสัญญามันดับไปไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญเกิดมีศักยภาพในส่วนตัวเกิดขึ้นทำที่จำเป็นนี่เดี๋ยวเขาเรียกว่าจิตเนี่ยอ๋อจิตสะอาดไปอย่างนี้จิตบริสุทธิ์ไปอย่างนี้แล้วแค่นี้เองครับศักยภาพส่วนตัวเกิดขึ้นในเรื่องของเจอเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นปวดหัวก็ตบหัวเอาหายเดินเดินด้วยกันปวดหัวเข่าแข้งขาเตะเอาหายมันก็แปลกเข้ามาไอ้ความแปลกตรงนี้นะฮะเราคิดอะไรมากมาเราก็หายไปเรื่อยเนี่ยก็สงสัยอีกให้มันหายได้ไงต่ออ้าวสงสัยก็เนี่ยก็เรื่องราวสมาธิทั้งหมดที่จะให้รู้เนี่ยคือมาจากสมาธิตัวเราทั้งหมดก็แค่นั้นสุดท้ายก็ไปตัวอ๋อไปเจอนี่แหละเรียกว่า pure energyวนออกไปกลับมาเฮ้ยมันทำมันลิงก์กันได้เนี่ยระหว่างนอกเพราะว่าเนวสัญญามันคือสิ้นสุดอากาศแล้วสิ้นเลยไปหาอวกาศแล้วตอนนั้นนะอ๋อก็ไปรู้ว่าอวกาศนี่คือเพียวนิจิตรงนั้นแล้วยังมาจุดจากเขาว่าอ๋อไอพระนิพพานบ้างโลกุตตรธรรมบ้างสุญญตาบ้างสุญญตาอนัตตาบ้างพระเจ้าบ้างเออใช่ไปนู่นเลยทีเนี้ยฮะเออเดี๋ยวมันก็เลี้ยงกลับเข้ามาอ้าวเฮ้ยไม่มันโยงใหญ่กันวะเออมันก็เลี้ยงก็เล่นทีเนี้ยอ้าวค่ะเล่นไปเล่นมาโอ้ยเล่นกันสารพัดเล่นอภิญญาวิ่งชนเออมันขอยืมนะคะคำว่าอภิญญาไปแล้วกลับไปแล้วกลับอย่างเงี้ยฮะมันก็วนไปเอ้ยติดทีเนี้ยอ้าวติดในตาที่สุดแล้วเฮ้ยมันไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรทีเนี้ยโอ้ยตายคำพูดอย่างนี้นะพูดยังไงก็ใครรับจบง่ายๆแล้วเนี่ยต้องทำต่อแล้วมันไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรค่ะเออก็เลยทำมาจนกระทั่งถึงนะเออมัน
รักษามนุษย์ได้เว้ยพลังงานตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีคะถอยหลังไปรู้เรื่องนี้ที่มันชัดเจนที่สุดตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37อ๋อใช่ครับก่อนหน้านั้นมันก็นิดๆหน่อยนิดนะฮะถ้าหลัง37ปุ๊บเนี่ยจะรู้ในแบบฉบับที่มันโอ้โหเลยอลังการงานสร้างมากหลุดโลกใช่เลยครับว่าหลุดออกไปทั้งตัวเลยจากสู่อวกาศเลยปึ๊กต้องสุดไปทั้งตัวเลยนะครับไปแบบมีฟิลลิ่งเลยแหละครับค่ะมันถึงโอ้โหไม่รู้จะเอาอันนี้คือตัวเราสุดท้ายแล้วค่ะเราคือเราใครก็ตามที่เหมือนกับเรามันก็น่าจะดีนะค่ะไม่เหมือนกับเราก็ไม่เป็นไรเราคือเราเขาคือเขาแต่มันรู้หน้าที่ตัวเองขึ้นมาตัวนี้ค่ะโดยไม่มีใครบอกมาสอนโอ้หน้าที่เราคือหน้าที่ไปรวบรู้อะไรสารพัดรู้มันจะรับหรือไม่รับประการใดต้องบอกชาวบ้านเขาพอดีมันทำรายการวิทยุด้วยนะมันก็เลยผูกพันผัวพันกันมาจนถึงทุกวันนี้รู้แล้วก็บอกไปรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็อย่าด่าเมียพ่อกันประมาณหรืออยากด่าก็เชิญอาตมาทยาใสแต่รู้แล้วต้องเอามาบอกกูต้องเอามาบอกนั่นแหละภาษาพ่อขุนรามใช่กูต้องเอามาบอกกันแหละพวกมึงรับได้แค่ไหนเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องกูแล้วใช่มันก็มีอยู่แค่นี้ใช่ใช่มันก็ผูกพันเปิดความมั่นใจขึ้นมาไอ้เข้าใจไม่พอมั่นใจแต่ก็ต้องไอ้ความมั่นใจตรงนี้นะตรงนี้ดิ้นต้องระวังเพราะว่ามั่นใจในตัวเราแต่มันกระทบผู้อื่นเนี่ยอันนี้จะอันตรายนะก็พยายามอย่าพูดทำก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันใครไปใครมาก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไปเรื่อยตามความปรารถนาแห่งจิตเขาที่เขามาใช่แล้วมันก็ได้มาเป็นนี่คือคำว่ามรรคกับผลก็คือตรงนี้เองตลอดแนวใช่เราก็ถือว่านี่คือได้มรรคได้ผลในเชิงปฏิบัติจริงๆไม่ใช่มรรคผลไปตามไปจำตำราไม่เอาไปแล้วแปดไม่ต้องอ่ะที่เกียรติจำไปแล้วพวกนี้มรรคผลที่มันเกิดสามารถจับต้องได้มรรคผลที่แท้จริงตรงนี้เองถูกค่ะใช่แหมคุณลุงก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย37จนบัดนี้เนาะ25เหรอใช่ใช่ใช่แหมหนูเพิ่งมารู้แค่ 2-3 ปีหลังนี่เองเหรอใช่ลองซิมันรู้มันเชื่อมมาได้ไงอ่ะเอางี้เข้าประเด็นไปเลยแล้วกันมันมาได้ไงนะยังไงแต่มันต้องผ่านการปฏิบัติอยู่แล้วล่ะมาปฏิบัติก็ไม่ฉากใช้คำนี้อีกอ่ะเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติเลยหรอกรู้สึกไปเรื่อยๆฟังครูบาอาจารย์กด YouTube เจออะไรก็ฟังอันนั้นแหละแต่ผมไม่เคยต้านใครหรอกค่ะฟังแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาเก็บข้อมูลไว้ก่อนเมื่อวานวันไหนที่ลุงหงอกพูดเรื่องกาลมสูตรก็ข้ามขำๆแหมมีหักมุมตลบกลับโอ้ยลุงหงอกนี่แช่งพูดจริงๆนะแต่หนูก็ฟังไปเรื่อยๆแหละแล้วหนูก็ไม่เคยค้านท่านไหนหรอกหนูก็ได้แต่น้อมเข้ามาไว้ในใจก่อนจนออกปี59แล้วก็แล้วกันเริ่มรู้สึกว่ากายมันแปลกๆแล้วโหเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวมันเบาเว้ยเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวมันเบาวันดีคืนดีทำไมตุ่มหนองมาขึ้นตรงจักรแลนี้ตุ่มเบลเลอร์นะคะกลุ่มตุ่มเท่านี้เลยนะปล่อยไปเดี๋ยวมันก็แตกของมันเองอะแตกแล้วก็เหม็นไม่ทำงานเนี่ยตอนนั้นยังไม่ลาเพิ่งลาปีอะค่ะ31พฤษภาคมหลังจากทำงานมา17ปีที่บริษัทอยากรู้ชื่อไหมฮะอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์เราสายที่คุณหลอกชอบด่านั่นไงอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์แปลตรงๆว่าศูนย์หนังสือของพระอินทร์เพราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยหนูก็คงดาวน์โหลดมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะมาเลยมาต่อแล้วโอเคตอนนั้นทำงานอยู่โหแบบสะพายกระเป๋าหูเหม็นอีหนองนี่เหลือเกินมันขึ้นเม็ดเดียวไม่พอนะคะคุณลุงเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3มันไล่ขึ้นจนมันพอใจเราก็ปล่อยมันไปยาเยอะไม่ท่าขึ้นข้างนี้เสร็จมาขึ้นข้างนี้ข้างนี้เหรอโอเคปล่อยมันไปแตกให้เสร็จให้พอใจคราวนี้ขึ้นตรงไหนรู้ไหมคะเต้านมขึ้นเต้านมโอ้แข็งป่องเลยนะโอ้อาบน้ำไปเที่ยวต่างจังหวัดอาบน้ำอุ่นไหนมันจะใกล้จะแตกแล้วกูบีบแม่ให้มันออกไปเลยหนองเนี่ยจนมันเป็นรูโบเลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งเซนติเมตร
จะลองดีอะไรกับเกากูเล่าอีกว่าตอนนั้นยังไม่พูดกูไม่คิดในใจอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยคืออะไรวะก็บีบน้องมันออกไปบีบแต่วันดีคืนดีวันนั้นถ่ายรูปเอาเก็บไว้ดูเล่นๆถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ไลน์ของลูกสาวมั้งลูกสาวอยู่มัธยมตอนนี้ม.4ตอนนั้นเขาก็อยู่ม.1 ม.2 เนาะเขาอยู่เชียงใหม่อยู่ฝางแล้วบังเอิญพ่อของเขาซึ่งแยกทางกับเราไปแล้วอะค่ะไปเห็นรูปในมือถือลูกเขาไปเยี่ยมลูกหรือไงไม่รู้เขาก็เลยส่งไปให้เพื่อนฝูงเก่าๆเราดูเพราะเราแยกทางเขาไปแล้วไอ้พวกนี้ตกใจอยู่เลยเฮ้ยพี่ตุ๊กเป็นมะเร็งวะอ้าวเอามะมายัดใส่กูอีก เราก็เลยรำคาญไว้ทุกคนตื่นตัวไปหานางสาวแพทย์นายแพทย์อะไรดูบ้างก็ได้เพราะว่าเรื่องมาเดือดร้อนเข้าหูแม่เราอีกอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยมาโมแกรมดีกว่าโหนี่ถ้าเป็นมะเร็งนี่ระยะที่3เลยนะเนี่ยคุณบอกอ๋อเหรอคะก็เหลือค่ะเอากลับมาก็เลยก็เขาก็นัดหมอให้ไปแอดมิดไปทำอะไรเราไม่เอาไม่ไปไปทำงานเหมือนเดิมแล้วอยู่ๆมันก็หายไปก็แฟบไปเหมือนเดิมแม่ก็งงทุกคนงงหมดเลยเอ้าทุกคนเข้าใจว่าเราเป็นสารพัดโรคเราก็อ่อนแอพอเต้านมเสร็จไม่พอนะคะมันไล่มาคราวนี้ไล่มาที่ขาขาก็เหมือนคนเป็นเบาหวานอีกเราก็ไม่สนใจคือเราไปเดินเที่ยวสวนสัตว์กับลูกขานี่ทำเหมือนเท้าช้างเนี่ยขยายมากไปเข้าไปทางผู้บังคับบัญชาทางเพื่อนร่วมงานทางแม่บอกให้ไปหาหมออ่ะโอเคไปก็ไปเฉยๆเขาก็เลยเข้าเฝือกให้เอาอะไรมาแปะให้เราทายาให้เรากินแต่หนูไม่กินยาตุ๊กไม่กินยาอะไรเลยตุ๊กนะคะไม่กินเลยสักอย่างเลยเคมีมันก็หายออกมาไปเองแม่ก็งงทุกคนงงแบบมันหายได้ไงวะหายได้ไงวะเราก็ไม่รู้หายได้ไงอันนั้นแค่เพียงอาการภายนอกที่ปรากฏครับนะฮะแต่จริงๆแล้วสภาวะความรู้สึกภายในมันมีหลากหลายเหลือเกินที่เล่าไปก็ขี้ค้านคนไม่เข้าใจไม่เข้าถึงจิตก็คงจะไม่รับรู้สึกไปกับเราหรอกเรารู้สึกของเราเองว่าบางคราวเมื่อเราสนทนากับลูกค้าคู่ค้าตกเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่บริษัทนั้นครับบางทีนั่งอยู่เอ๊ะมีใครปวดหลังทำไมตุ๊กเจ็บหลังจังข้างนี้พี่ตุ๊กรู้ได้ไงอ่ะหนูขับรถมาหรือเพิ่งพูดกับไอ้กิฟต์ลูกน้องเขาผู้บริหารเขามาเจอเราเพิ่งบอกเขาเองว่าเนี่ยเจ็บปวดหลังตรงนี้ทำไมพี่ตุ๊กรู้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันนึงก่อนหน้านี้ก็คุยกับพี่ผู้จัดการคนหนึ่งแล้วก็ยืนคุยอยู่ดีๆตอนแรกเราก็เป็นอยู่ทำงานเราเดินไปในงานนะคะศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วงานขายหนังสือเนาะครับก็พอเจอพี่คนนี้ยืนคุยเอ้าตรงน่องข้างเนี้ยทำไมรู้สึกเจ็บแป๊บขึ้นมาพี่เป็นอะไรที่ขาข้างซ้ายหรือเปล่าบอกอ๋อพี่ตรงนี้พี่ใส่เหล็กอ๋อเหรอโอเคแล้วก็มีอย่างนี้อีกหลายๆคนเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ต้องจิตไม่ต้องแตกเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรเขาหรอกค่ะอ๋อมีเหมือนกันมีแนะนำไปบ้างว่าผ่อนคลายสบายๆนะคะเดี๋ยวพลังภายในเนี่ยพลังชีพตอนยังไม่ได้พูดเรื่องพลังงานหรอกค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวพลังงานในกายเนี่ยเขาจะเคลื่อนแล้วก็โฟลว์บำบัดตัวเขาเองไปอย่าให้มันสตาร์ทติดขัดก็แล้วกันประมาณนั้นเชิญค่ะวันโทรศัพท์บ่อยจังเนาะขอดึงได้ครับเชิญครับผมที่ไหนอาจารย์อ่ะอยู่ด้านเกล้าครับผมเดี๋ยวกำลังจะไปพ่อไปกลับมาแล้วโอ้รับแซ่บพี่เจ้าใหม่ไก่ว่าลูกชายซื้อมาแล้วมีเยอะแบ่งกันรับแซ่บครับโอเคครับโอเคครับต่ออืออือแปลว่าไปทักท้วงเขามันรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาก็เลยพูดไปลอยๆมันก็เลยตรงซะนี่ค่ะเออก็เลยถามกลับเอ้ยตุ๊กรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็เขาถามมาตุ๊กรู้ได้ยังไงประมาณก็ตอบแค่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันมันรู้ก็ตอบแค่นั้นละค่ะตอบว่าแค่ไม่รู้โอเคใช่แล้วก็อยู่กับมันก็แล้วกันอีกไม่นานนักเนี่ยมันก็จะโฟลว์มันเองแล้วนะเนเจอร์ว่าแต่ละสายเนเจอร์ก็มันแหละใช่ประมาณนั้นใช่ไหมครับค่ะคิดอยู่แค่นั้นค่ะ
แต่ขออนุญาตเพิ่มข้อมูลนะคะคุณลุงก่อนวันที่จะมีปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นเนี่ยตุ๊กถือว่าตุ๊กมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นคารวาสเหมือนกันที่มีน้ำ6ขวดแล้วก็ส่งพลังงานฟิวชั่นผ่านน้ำได้เหมือนกันแล้วก็ดูแลคนโดยที่ไม่ได้หาหมอมา20ปีเหมือนกันตามนั้นล่ะค่ะซึ่งทำไมตอนนั้นตุ๊กไปเจอท่านไปเจอเขาก็เพราะว่าไม่ได้จะป่วยอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเป็นการขออนุญาตใช้คำว่าปฏิบัติธรรมก็แล้วกันเพราะว่าผ่านการฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์มาหลากหลายจนถึงจุดที่เข้าใจจากหลวงพ่ออำนาจโอภาโสที่ว่าพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะว่าประโยคหนึ่งที่ท่านพูดแล้วตุ๊กติดและจำสภาวะธรรมตรงได้เลยว่าหยดน้ำแตะพื้นผิวมหาสมุทรไม่ว่าฝนจะตกที่ไหนก็ตามเมื่อแตะลงพื้นผิวมหาสมุทรแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจบพอตอนนั้นเราฟังประโยคนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกเลยว่าเราเป็นหนึ่งเดียวทันทีเราไล่สภาวะเราเข้าใจละจบเหมือนกับไร้ขีดจำกัดเลยใช่เป็นoneness แล้วก็นี่คือสิ่งที่สัมผัสได้แต่ไม่ใช่แต่อันนั้นคือรู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ประมาณปี54-55ค่ะแล้วก็ยังไม่มีสภาพของการที่มารู้เรื่องราวของที่เมื่อกี้เล่าปี59เมื่อเข้าใจเรื่องธรรมะมาประมาณหนึ่งสภาวะทางจิตที่โปร่งโล่งสบายตรงนั้นแล้วก็ทิ้งช่วงก็อยู่กับการทำงานในปัจจุบันตลอดไม่ต้องไปเดินจงกรมช้าๆนั่งสมาธิอะไรช้าเพราะปกติเวลาเดินทางทำชีวิตประจำวันเมื่อมีการเดินก็คืออยู่การเดินเท่านั้นอยู่แล้วถ้าไม่คิดอะไรก็คือไม่มีอะไรก็จบไปละไม่ต้องไปเดินช้าๆยุบหนอพองหนอก้าวหนอพุทโธอะไรไม่มีเลยคำบริกรรมไม่เคยมีมาเลยนะคะแต่สภาวะที่รู้สึกว่าท่านตรงหน้าเขา something wrong หรือเปล่าอันที่ว่าเมื่อกี้หลังจากปี59มาแล้วก็สภาวะทางกายที่ปรากฏในแต่ละจุดที่เล่าคุณลุงก็ตรงนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรแต่ตุ๊กต้องเอ่ยชื่อตุ๊กนับถือทุกท่านที่ผ่านมาในชีวิตที่ทำให้เราเกิดกระบวนการณวันนี้นับถือเป็นท่านที่คงจะต้องเชื่อมโยงกันมานับถือในภาษายืมว่าครูบาอาจารย์ในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออำนาจหรือว่าอาจารย์ท่านที่เป็นคารวาสที่ไม่ได้เอ่ยชื่อท่านยังมีชีวิตอยู่น่าจะมีเพราะตุ๊กไม่ได้ไปพบท่านน่าจะราว 2-3 ปีแล้วล่ะค่ะอายุน้อยกว่าลุงหงอกเยอะน่าจะ50กว่าสุภาพบุรุษแข็งแรงค่ะแล้วก็ท่านก็จะถือไอ้หุ่นที่ยาวประมาณฟุตหนึ่งแล้วก็พูดเชื่อมโยงทุกศาสตร์ได้หมดทั้งวิทยาศาสตร์พูดถึงชีวิตมนุษย์เป็นพลังงานก็ได้บอกว่าจักระก็ได้ได้ทุกเรื่องราวเลยเพราะฉะนั้นต้องถึงเข้าใจกันดีว่าคำว่าภาษามันคือคำสมมุติทั้งสิ้นยืมใช้กันมาแล้วแต่ใครถนัดแต่ความเข้าใจหรือสภาวะที่แต่ละคนสัมผัสตรงนั้นแหละทำไงให้สื่อกันให้เข้าถึงใจเข้าใจและเข้าถึงใจเข้าถึงงั้นถอยหลังมาเป็นคำถามคำหนึ่งว่าเมื่อปี54เกิดอะไรขึ้นที่ว่านั้นนะน้ำนิดก่อนปี54ปีนั้นนะน้ำท่วมกันหลายล้านเนาะนะปี54น้ำท่วมหลายล้านนั่นเกิดอะไรขึ้นที่ว่านั้นปี54เป็นปีที่เดินทางเข้าหาธรรมะอย่างหนักหน่วงเพราะว่าสามีได้ออกไปจากชีวิตเมื่อวันที่28ธันวาคม53สามีที่ทำช่วยก่อกำเนิดลูกสาวนั่นนะคะออกไปจากชีวิตแล้วก็ทุกข์หนักเหลือเกินจนต้องเดินทางไปในสถานที่ที่เรียกว่าที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่งและแต่ละที่ก็เหมือนยกสเต็ปต่อยอดให้เราทุกท่านทุกที่ตลอดเวลาเหมือนขึ้นบันไดครูอาจารย์ส่งต่อใช่เหมือนขึ้นบันไดใช่ค่ะเหมือนขึ้นบันไดจนจบที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแล้วก็ครูบาอาจารย์ใน YouTube ที่ฟังไปเรื่อยๆทิ้งไว้เปิดฟังสารพัดแต่ว่าไม่เสียเวลาสักท่านหรอกค่ะ
รู้ว่า message อันเนี้ยเราต้องรู้ message นี้ keywords นี้แล้วทำไงให้มัน harmony ผสมกลมกลืนให้ได้เพื่อที่จะส่ง message เนี้ยต่อไปยังคนที่เมื่อถึงเวลาต้องใช้ภาษานี้ก็ต้องภาษานี้นะถ้ากลุ่มนี้ต้องพูดภาษานี้กลุ่มนี้พูดภาษานี้ภาษาสนิทครับเท่านั้นเองก็เก็บเอาไว้ใช้ให้มันถูกการถูกคนถูกประโยชน์แต่ทั้งหมดคือสัจธรรมความจริงของชีวิตจริงที่ดำเนินอยู่ใช่แต่อีกมิตินึงไม่ใช่แล้วมิตินึงคือมิติของภายในมันเป็นสภาวะภาวะถูกต้องครับโอเคชัดได้แปลว่าแบ่งแยกได้ทีนี้เมื่อเวลาคู่ชีวิตห่างจากไปแล้วนะฮะปี54ก็เราหอยหวนมั้ยโอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดัดไปชัดเจนมากตรงที่ว่าพอคิดปุ๊บพอออกจากความคิดอันนี้จากหลวงพ่ออำนาจนะคะเมื่อออกจากความคิดทุกอย่างดับลงเลยดับทันทีคิดก็คือสังขารการยึดมั่นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องพูดถึงรูปเวทนาเลยมาถึงตัวสำคัญเลยอีสัญญากับสังขารเนี่ยพอเปิดลิงก์ชาร์ตแม่งปรุงกันไปปรุงกันมาคลุกเคล้าอยู่งั้นกลับไปคิดเมื่อไหร่แม่งก็ทุกทีหยุดคิดแม่งก็ออกไปละอีคำพูดที่เป็นเหมือนเวลาเราอ่านการ์ตูนไข่หัวเราะแต่ก่อนอะไอ้ที่มันเป็นเมฆอะพอเจาะมันปุ๊บมันหายเลยจบรวมแล้วสติระลึกรู้ปุ๊บรวมไปหนึ่งเดียวจบสัมปชัญญะทำงานอันนี้ยืมภาษานะคะจริงๆเราไม่ต้องเรียกคำว่าสติสัมปชัญญะก็ได้นะมีคำอื่นอีกตั้งเยอะแยะภาษาอังกฤษเขาใช้คำอื่นใช่ไหมแต่สภาวะที่แค่สักแต่ว่าอยู่ exist รู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่เหมือนสภาวะที่คุณลุงบอกว่าระลึกไปถึงได้ว่าตัวเองขดอยู่ในท้องแม่มีเหมือนกันค่ะ มันรู้สึกตั้งแต่เด็กน้อยแล้วล่ะไม่รู้ว่ามันถือเกิดมาได้ยังไงเหมือนกันนะฮะว่าไม่รู้ว่ามันคือสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือฝันอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่รู้สึกว่ามันทำไมแคบจังเลยทำไมมันแคบจังแคบอ่ะมันแคบแล้วก็อยู่บึ๊ดโล่งอันนี้คือจบไปเรื่องหนึ่งแล้วก็มาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันไหนไม่รู้อะไรก่อนหรือหลังนะคะมีเสียงในหัวขึ้นมาจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวา มีคำตอบมาว่าไปต่อเถอะขอไปต่อแล้วกันไปอ่ะจะได้กลับไปช่วยให้คนเขาทำความดีเออไปต่อมาขวาไม่ซ้ายไม่ขวาละรู้เลยตรงอย่างเดียวประมาณนั้นใช่ไหมคำว่าไปต่อแต่คนละวันกับวันที่รู้สึกแน่นๆฮะเท่านั้นแหละค่ะแต่นั้นมันนานมากเหลือเกินนานมากก่อนที่จะมาพูดถึงไปวัยปี54นะคะจนจำไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเด็กป.2 ป.3 อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเด็กน้อยแต่ว่าระลึกได้ว่ามีความรู้สึกอันนั้นขึ้นมาจำได้ครับตอบคำถามคุณลุงแล้วปี54นะครับผม turning point จุดเปลี่ยน จนไปเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะท่านโคเอนก้าที่นั่นก็ไปมา10วันโอ้โหนี่ก็โอเวอร์ไปเลยนั่งสมาธิ10ชั่วโมงต่อวันน่าได้อ่ะเดินลมหายใจใช่ไหมลมหายใจได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะหายใจจบแล้วยังไงต่อล่ะก็มาทางอื่นต่อเดินป่าอยู่กับการเดินเท่านั้นจบพระอาจารย์โดนจันทร์ให้เดินบนดอยอินทนนท์ใช้นั่งแฉะตรงไหนก็นั่งเลยมืดๆตีห้าหนาวๆนั่งเลยเพราะชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่มันต้องเจอในสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่ก็คือเอ่ยชื่อครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ส่งต่อกันมาก่อนที่ท่านเอ่ยชื่อหลวงพ่ออำนาจก็เลยมาเจอหลวงพ่ออำนาจต่อกันมาประมาณนั้นค่ะคุณลุงตอบคำถามเมื่อปี54นะคะเป็นปีแห่งการเดินทาง54ต่อ55ค่ะมันก็เป็นห่วงโซ่มาให้ตลอดเนาะค่ะห่วงโซ่มาให้ตลอดค่ะโดยไม่ได้หลุดหายไปไหนมันอยู่ในลายของมันอยู่ในลายมันอยู่แล้วค่ะโอเคแล้วมาถึงตรงนี้นาทีนี้เราคือใครชัดไหมว่าเราคือใครต้องทำอะไรกันแน่ชีวิตจริงอย่างเงี้ยรู้ตัวอย่างแต่ผมรู้ตัวแน่นอนว่าผมรู้ตัวว่าเราคือใครก็ความจริงคือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดไหนไม่เกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิทธิ์พระอาถรรพ์ผู้อยู่หางแถว
รู้แล้วจะมาบอกมีดจะนำมาให้นี่คือสอนบริบทคำว่าเราคือใครค่ะรู้ค่ะรู้แล้วก็ไปรู้เรื่องอะไรทีเนี้ยมันก่อนจะตอบคำถามคุณลุงจะเสริมอะไรไหมคะถ้าบอกว่าจะไปรู้เรื่องอะไรก็มันก็คงจะไม่สามารถฟิกได้หรอกก็เรามาเสนอดูสิมันจะต่อยอดกันได้ไหมประมาณนั้นครับใช่ภาพใหญ่มันมีอยู่แล้วค่ะจิ๊กซอว์มันถูกโยนตั้งแต่วัยเด็กแล้วใช่มันโยนมาทีละชิ้นละชิ้นกองอยู่เราแค่เอามาอ่ะถึงเวลาอ่ะหย่อนตรงนี้หย่อนบนนี้หย่อนตรงนี้รู้หมดแล้วประมาณนั้นเลยครับเห็นภาพใหญ่แล้วมิชชั่น impossible ด้วยเอ้ย possible เออไม่ใช่ impossible ไม่ใช่อิมแล้วยุคนี้ไม่ใช่ยุคอิมแล้วยุคนี้มันยุค pos แล้วยุคแล้ว disruption มันยุค pos ดีกว่าเหรอใช่นะมันเก่าแล้วหนังเรื่องนั้นอ่ะรู้แล้วค่ะเพราะจิ๊กซอมันน่าจะเต็มแล้วล่ะครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาผมว่ามันถึงเวลามันนะถึงเวลาแล้วค่ะที่ได้มาเจอกันตรงนี้อ่ะล่ะถอยหลังไปถึงมันปี54ปีนั้นน้ำเนาะใช่ธาตุน้ำจัดมาให้เต็มเลยแล้วไงต่อกันลุงจะถามต่อยต่อนะคะถามรู้ลุงยังไม่ตอบเลยว่าแล้วอยากจะบอกว่าปีนั้นนะผมเป็นคนทำให้ฝนตกโอ้ดีแม่หนูขาดธาตุน้ำพอดีหนูต้องการมากต้องการน้ำต้องเล่นน้ำละก็ปีนั้นนะเป็นปีที่ลุงทำให้ฝนตกวินาศสันตโลท่วมหลากหลายแม้ทั้งที่อยู่ที่ตรงนี้นะฮะข้างนอกเนี่ยเดินลุยแค่นี้โอ้ข้างนอกออข้างในนี่กั้นได้ใช่บ้านหนูบางกลวยก็เหมือนกันเลยบางกลวยข้างในนี่เดินได้เพราะว่าแค่หลังเท้าอ้าวเหรอคอนโทรลมันได้อยู่บ้านหนู40เซนหนูก็เลยต้องไปอยู่ตึกออฟฟิศแล้วไงต่อคะก็มารู้สองสภาพสภาวะที่น่ะเออทำให้มันตกก็ได้ไว้ฝนทำให้แดดออกก็ได้พอเมฆมาบังหน่อยก็ได้ใช่ไหมเออทำให้มันหยุดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยพอจะไปแล้วไม่ได้ไปเนี่ยรู้แล้วโหย่อนฝนมาให้มีนะพอบอกว่าอันเนี้ยใช่แดดจ้าเลยอย่างงั้นอ่ะก็มีอยู่ที่มันต่อเติมมาในเรื่องของการที่ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วส่วนเกินมันก็ได้ต้องออกมามาถึงวันนี้ก็มั่นใจค่ะธุรกิจ98 99 100% กันแล้วว่าจะยังไงแบบไหนแต่ทั้งหมดมันรวมศาสตร์ทั้ง4ศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนค่ะเป็นศาสตร์ของธรรมชาติล้วนๆเลยศาสตร์ธรรมชาตินี่เป็นศาสตร์ที่เป็นออโตเมติกคอนโทรลเอาเป็นว่าทำได้ไงถ้าต่อผ่านธรรมศาสตร์นะมันไปรู้คีย์มันนี่คือกุญแจอันนี้คือแม่กุญแจนี่คือลูกมันไปรู้เข้าไปแล้วก็คลิกแป๊กเฮ้ยแค่นี้เหรอวะปลดล็อกครับปลดล็อกคลิกเดียวเองเฮ้ยแค่นี้เหรอวะเฮ้ยอย่างนี้ได้ยังไงต่อติเนี่ยแล้วมันก็ต่อไปอีกมันก็บลิ้งไปหาวิทยาศาสตร์ติเนี่ยมันไปนิ่งไปควบคู่กับอะไรไปควบคู่กับ EMC square ทีเนี่ยเอาละสิไปกันใหญ่แล้วมันไปของมันเองนะแล้วมันเข้าใจวันนี้อ่ะงั้นก็เฮ้ย EMC square เนี่ยพอเวลาทำให้ฝนไอ้ทำให้เดี๋ยวนะ EMC square นี่มันจะไปลิงก์ไอ้ตรงที่บอกว่าทำสลายเมฆหยุดฝนโอเคนะมันก็เข้าข้อ EMC square คือสลายของแข็งให้เป็นพลังงานนั่นเองคือนิวเคลียร์ครับไปรู้สภาวะของนิวเคลียร์ของไอน์สไตน์ที่พูดถึงตรงนั้นแต่ของเราเอ้ยสลายไม่หยุดฝนมันก็อันเดียวกับนิวเคลียร์ในวาเนี่ยไอตัวที่ทำฝนที่เนี่ยทำให้ฝนตกมันก็ไปลิงก์กับของไอน์สไตน์เหมือนกันไอเจ้าพลังงานเนี่ยกลับมาเป็นสารถ้าฝนตกโอ้ก็แค่พลังงานมาเป็นสารนั่นเองเปลี่ยนรูปเนี่ยเหรอเปลี่ยนรูปแค่นี้จบแล้วแต่อีกตัวนึงที่มันเหนือกว่านั้นอีกทีนึงคือที่บอกว่า EMC square มันแปลว่าทำให้สสารมันหมดมวลหมดมวลอ๋อก็คือจิตนี่เองนะ
จิตเนี่ยฮะถึงจุดเนี่ยมันมีคำว่ามวลพลังงานพลังงานนี่มันเป็นมวลก็พลังงานนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองมันมีมวลอยู่คือมันยังไม่บริสุทธิ์มีน้ำหนักแต่เวลามวลหมดปุ๊บมันบริสุทธิ์เลยสุดท้ายก็ลิงก์ไปหาจิตบริสุทธิ์เลยไล่น้ำหนักโอ้โหทีนี้กลับมาถึงอีกศาสตร์นึงก็คือพุทธศาสตร์ก็เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธนี่แหละมันก็ไปลิงก์ในเรื่องของความสามารถพิเศษของพุทธสาวกนนนี้นั่นมันก็เข้าเรื่องของอภิญญาไปแล้วใช่ไหมครับว่าอภิญญาใช่ก็เลยงั้นพอเวลาอธิบายนี่ต้องอธิบายทั้งสี่ศาสตร์สุดๆจริงๆนะมันต้องรู้เข้าใจรวมทั้งเข้าถึงทั้งสี่ศาสตร์จึงจะ get into จึงจะเอามาใช้ได้แค่รู้มันก็คือไม่ได้ค่ะคำว่าเข้าถึงนี่มันคืออะไรทีเนี้ยโอ้โหตายเลยสภาวะความรู้สึกน่าใช่ไหมไอตัวเข้าถึงนี่นะครับไม่รู้จะไปบอกกับใครได้ทีเนี้ยมันไม่รู้ใครได้คือคนจะรู้กันแล้วกันนะไอเข้าถึงเนี่ยเพราะว่ามันถ่ายทอดถ่ายเทไอเจ้าฟิลลิ่งของการเข้าถึงเนี่ยมันให้กันไม่ได้เลยอ๋อนี่เลยเรียกว่าปัจจตังก็จบตรงนั้นแล้วคุณลำน้ำตลอดเลยเดี๋ยวหนูต้องขอน้ำเพิ่มละได้นะดูกันเธอเนี่ยเข้าถึงต่อแล้วนั่นการเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงตัวแรกรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเรานี่คือการเข้าถึงตัวเราไอ้ตัวแรกเลยนะครับตัวเนี้ยมันก็ไปลิงเข้าถึงตัวเราทั้งหมดตัวเราเฮ้ยเรากับโลกมันอันเดียวกันนี่หว่าเนี่ยปลายนู่นเลยทีเนี้ยนะเหมือนกับหยดน้ำลงมหาสมุทรใช่นานน้ำมาแล้วนั่นแล้วส่วนเดียวกันนั่นแหละอันนั้นเพียงแค่ได้ยินใช่ปะอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งเลยทีเนี้ยมันเซตเข้าไปในเนื้อเยื่อเลยได้ยินแล้วมันรู้สึกค่ะคุณลุงใช่ได้ยินรู้สึกถึงถือว่าไวมากนะเพียงแค่ผ่านภาษาแค่นั้นเองใช่อันนี้มันไม่มีภาษาใดมาให้แต่มัน follow up พันเองมันวิวัฒน์ของมันเองแล้วมันก็ไปร่วงรู้ของมันเองโดยที่ปราศจากครูบาอาจารย์สอนสั่งเอากับมันสิ แต่มันก็จับนู่นนี่นั่นจิ๊กซอเนาะจิ๊กซอศาสตร์ต่างๆนั่นแหละครับมาได้จิ๊กซอของศาสตร์ต่างๆไม่ใช่จิ๊กซอจากครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาตัวนี้ไม่ได้เลยแหล่งซอสมาจากคนละที่ไม่เป็นไรแปลว่ามันขึ้นยอดพีระมิดคนละบันไดจากบันไดคนละองศาก็แล้วกันเดี๋ยวหนูจะไปเอาน้ำตรงไหนได้ครับคุณลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตัวเย็นมีมาเหรอเย็บไปหิ้วมาส่งยิ้มให้ท่านผู้ชมก่อนดีไหมคะคุณลุงเมตตาไปเอาน้ำแล้วนะพูดใหม่สิไม่หนูบอกว่าหนูขอส่งยิ้มให้ท่านผู้ชมไงอ๋อเชิญวันนี้นะคะก็แหมได้รับเกียรติมากนะคะที่ได้เป็นแขกเป็นคนไทยไม่ใช่แขกเป็นผู้ที่ได้มาสนทนากับคุณลุงหงอกนะคะผู้ที่มีความเมตตากรุณากับมากมายหลายท่านเหลือเกินตลอดกี่ปีมาละ ที่ได้ช่วยดูแลแต่ละพลังงานแต่ละท่านนะคะที่มานั่งที่นี่เนาะรู้สึกเป็นวาสนาสาธุขอบพระคุณค่ะหนูรับหนึ่งอันคุณช่วยเอาไว้สเปร์ราคาเข้าไปขออนุญาตวางตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่เลอะจะได้ไม่เลอะนะคะแน่นอนเพราะว่าเขาจะดีจังเลยก็เชื่อว่ามันถึงเวลาที่จะมีผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้ยุคนี้ครับค่ะยุคนี้เพราะว่ามันชัดมากอ่ะในส่วนตัวเนี่ยชัดมากค่ะร่างกายก็ตามที่
ที่ฟังภาษาลุงออกรู้และเข้าใจเลยเชื่อมั่นว่าคนเหล่านั้นนะฮะเขาจะได้ทีละน้อยสองน้อยเหมือนกับน้ำหยดลงครับเหมือนกับน้ำหยดลงตุ่มเดี๋ยวเขาเต็มเขาเองเราก็มีหน้าที่เพียงแต่ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรต้องทำสิ่งใดเท่านั้นเองเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องทำเลี่ยงไม่ได้จะช้าจะเร็วถ้างั้นออกจากอมรินทร์นั้นมาแล้วเนี่ยแล้วอยู่ไงต่อชีวิตนี้ก็นั่งอยู่บ้านเดินทางเมื่อถึงเวลาที่ต้องเดินทางก็จะรู้ว่าต้องไปแล้วรู้ด้วยว่าไปเจอเนี่ยอ๋อรู้แล้วต้องเจอคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วคุณลุงหอกรู้ไหมว่าตอนอยู่ที่อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์เนี่ยหนูยังเมื่อกี้หนูยังไม่ตอบมิชชั่นนะขอตอบตอนท้ายกันแล้วกันนะภารกิจพันธกิจนะฮะตอนที่อยู่อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์เนี่ยในรูปแบบของเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูตุ๊กเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือสายที่เป็นแนวศาสนาปรัชญาจิตวิทยาอันนี้คำพูดนะคำภาษาไทยนะที่เป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อภูมิปัญญาสู่มนุษยชาติที่เป็นคนไทยนะคะทำงานตรงส่วนนั้นคือคัดกรองหนังสือมาเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือที่อยู่ในหมวดนี้จะต้องผ่านตุ๊กตัดสินใจว่าจะกระจายลงสื่อร้านหนังสือหรือเปล่าพูดง่ายอยู่ฝั่งรีเทลฝั่งยี่ปัวฝั่งที่จะคัดว่าหนังสือจะลงร้านในอินซีเอ็ดบีทูเอสถ้าคุณลุงออกเขียนหนังสือมาก่อนจะพิมพ์แล้วอยากจะหาตัวแทนจำหน่ายยี่ปัวต้องมาเจอตุ๊กก่อนเพราะถ้าเกิดเนื้อหาไม่ถึงตุ๊กจะบอกว่าตุ๊กจะไม่รับจะจำหน่ายถ้าเนื้อหาถึงตุ๊กถึงจะบอกว่าโอเคงั้นช่วยขอดูคำโปรยดูปกหน่อยนะว่ามันจะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นเนื้อหาที่ถูกกลั่นกรองแล้วที่พร้อมจะเผยแพร่อยู่ในระดับที่มันใช่เหมาะควรแล้วหรือเปล่าถ้าใช่ก็จงไปทำปกทำคำโปรยทำอะไรที่มันอยู่ในมาตรฐานแล้วตุ๊กจะเป็นคนบอกเองว่าตุ๊กจะสั่งเองว่าตุ๊กจะสั่งประสบการณ์มา 16-17 ปีเจอทั้ง Ghostwriter ก็คือเพียงผู้เขียนผู้อ่านแล้วมาเรียบเรียงเขียนเองตามความเข้าใจเจอทั้งผู้ที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในวงการออริจินอลเหรอใช่เจอทุกระดับเลยจนเราสามารถกั่นกรองได้แล้วเพราะว่าความสำเร็จของธุรกิจพวกเขาเนี่ยอยู่ในมือเราเลยว่าเขาจะได้รีพรินต์หนังสือจะขายดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่เราอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์นักธุรกิจทางโลกที่เลี้ยงชีวิตมาตลอดจนกระทั่งมาทางทางสั่งสมจากจุดเปลี่ยนในชีวิต turning point เรื่องครอบครัวสามีกับลูกที่ต้องเป็นโสดโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มาศึกษาธรรมะเป็นจิ๊กซอประกอบเข้ามาอีกจนลูกจนตุ๊กเรียกลูกค้าพวกนั้นว่าสำนักพิมพ์ว่าเป็นลูกค้านะเพราะเราเอาหนังสือเข้ามาแล้วเราก็ขายหนังสือให้เขาใช่ไหมคะจนเริ่มรู้สึกได้ว่าลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยนับวันเนี่ยสายบุญทั้งนั้นเลยขออนุญาตใช้คำว่าบุญนะเพราะตัวจริงเสียงจริงใช่ตลอดแล้วคุยกันแล้วสื่อสารแล้วพลังงานโฟลว์คนไหนพลังงานไม่โฟลว์รู้แล้วว่าคนนี้มีข้อติดขัดอยู่อาจจะมีข้อมูลหรือคอนเทนต์บางประการที่จะต้องช่วยเขาปรับเช่นเดียวกันกับพอเมื่อออกจากอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์แล้วถึงต้องเดินทางไปเจออีกหลายๆส่วนในทั่วประเทศเพื่อที่จะค้นพบว่าคนเนี้ยเขาอยู่ในชุมชนหรือสังคมของเขาเนี่ยเพราะเขามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมวัฒนธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมประมงพื้นบ้านหรือกระทั่งว่าเกษตรกรรมอินทรีย์อะไรต่างๆที่เขาทำอยู่อ๋อเรามาเจอเพราะเราอยู่ๆเวลาเจอซอสเหล่านี้เรารู้แล้วคนนี้ตัวจริงแน่นอนแต่ว่าติดขัดอยู่บุญมีแต่กรรมบ้างคนไหนบ้างแล้วพอเราเจอปุ๊บคนนี้พลังงานต้านแรงเรารู้เลยแต่ตอนนี้มันเริ่มโฟลว์แล้วแต่ทำยังไงดีแล้วเราถึงจะช่วยเขาคำตอบของตุ๊กที่ตอบองศาสตร์ของการส่งต่อภูมิปัญญาสู่โลกสู่ภพมนุษย์เลยนะคะก็คือว่าให้มันสืบสานเป็นแหล่งข้าวแหล่งอาหารแหล่งผลที่ถูกคัดกรองที่มีอยู่เนี่ยให้เขาอยู่รอดไปได้โดยสัมมาอาชีพโดยภูมิปัญญาที่เขามีอยู่แต่เดิมแล้วอาจจะยังติดขัดอยู่บ้างหรือไม่มีช่องทางการเผยแพร่ช่องจะไม่ใช่แค่หนังสือเหมือนที่แต่ก่อนตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วเป็นฮาร์ด
ฮาร์ดคอปปี้ต่อไปแล้วในช่องทางที่เป็นซอฟต์คอนเทนต์ที่มันอยู่ในโลกดิจิตอลออนไลน์อินเทอร์เน็ตมือถือมือถอยที่คุณลุงว่าเนี่ยมันจะต้องถูกนำมาเป็นช่องทางเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ที่มีภูมิปัญญาเหล่านั้นที่มาจากแหล่งสุวรรณภูมิของโลกแหล่งข้าวแหล่งอาหารในแดนศูนย์สูตรของเราเนี่ยได้ออกไปเป็นอาหารเลี้ยงชาวโลกในการเชื่อมโยงต่อกันโดยที่ไม่ต้องไปหลงไหลในความกิเลสใช้ว่ากิเลสเนาะที่ว่าใช้ไปในผิดทางก็แล้วกันตามองค์มหาศาสดาพูดไว้ว่าบัวเมื่อมี 4-5 เหล่าตรงนั้นเนี่ยทำอย่างไรเมื่อตอนนี้เขาเป็นเหล่าที่อยู่ล่างๆเนี่ยเสพสื่อที่ไม่ได้พัฒนาความบริสุทธิ์ของพลังงานของจิตเนี่ยมากลับมาสู่จิตที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ของตัวเองได้ตามถึงเวลาที่ควรจะเป็นเพราะว่าทุกคนมีคนนะกันนะใช้คำว่าคนนะคะทุกดวงจิตทุกพลังงานทุกแหล่งพลังงานเขาพร้อมที่จะ purify เขาพร้อมที่จะบริสุทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องถึงส่งมาเสร็จมาถึงลุงงอกอยู่บ่อยๆเหมือนกันแวบๆพิมพ์มาในนามของตุ๊ก exit ตุ๊กรวงทองมิตรไมตรีจิตเจริญอะไรก็ตามภาษาตุ๊กนะที่เขียนมานะเพื่อที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภารกิจของพวกเราก็คือว่ามีส่วนทำให้การคัดกรองตรงนั้นเนี่ยไปถูกกลั่นกรองขึ้นมาเนี่ยเขาได้กลับมาสู่สักจะพ้นไปอยู่สภาวะปรมัตถ์หรืออะไรก็ตามคำพูดเหล่านั้นอันนั้นที่สุดแล้วนะที่สุดถึงที่สุดแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ที่สุดในเมื่อมันยังต้องมีหลายเลเวลภพภูมิอะไรก็แล้วแต่นะในสภาพว่าจิตของแต่ละคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเอางี้จะทำอย่างไรให้มันเป็นความกลมกลืนหรือฮาร์โมนีอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้มีความทุกข์ระทมขมใจอยู่ไป เพลงของไซสันสนีช้ำสวงอยู่อย่างทุกข์ระทมแบบนั้นทำอย่างไรนะฮะก็ส่งสัญญาณมาถึงลุงออกเป็นระยะอยู่เหมือนกันว่าปล่อยเขาไปเถอะเราก็ทำหน้าที่ของเขาไปอย่าไปบ่นเขามากเลยรัฐบาล นะฮะหรือว่าคนที่เขามีความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะค่อยๆ คลี่คลายของเขาเองนะคะเรามีหน้าที่ออกไปช่วยไปทำก็ออกไปช่วยไปทำกันดีกว่าในสิ่งที่เราทำอย่างคุณลุงนอกเนี้ยให้อะไรนะคนขายแมลงขายดักแด้ตุ๊กก็เหมือนกันเวลาไปเจอใครแล้วรู้สึกว่ามันใช่ละเราเหลือทรัพย์อะไรติดตัวก็อ่ะแบ่งกันไปกินไปใช้เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนที่ตุ๊กชอบเล่าเสมอคืออะไรรู้ไหมคุณลุงไอ้แบงค์เนี่ยนะหรือไอ้เงินที่มันอยู่ในมือถือแล้วเนี่ยไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยโอนไปมันก็หายไปมันแค่ตัวเลขดิจิตอลน่ะ0101เกิดดับอ่ะแต่อีประสบการณ์ชีวิตจริงของเราอ่ะที่มีอาหารตกถึงท้องนะมีอากาศนี่คือที่เราสัมผัสจริงๆแต่อีตัวเลขที่มันอยู่ในตลาดหุ้นอยู่ในไอ้สมุดบัญชีธนาคารเนี่ยแม่งพิมพ์ขึ้นมามันทุกอย่างมันล่มสลายได้หมดในระบบเศรษฐกิจอ่ะเอาไปแบ่งปันกันเถอะทำยังไงไอ้ที่ว่าต้องกลับโรงงานปิดอุตสาหกรรมแรงงานต้องกลับถึงเวลาแล้วค่ะคุณลุงนะเขาได้กลับไปสู่รากเหง้าของเขาซะทางจิตวิญญาณนะจากเดิมที่ใช้ทรัพยากรของโลกพระแม่ธรณีสูบขึ้นมามากจนเกินไปเป็นสต็อกรถยนต์สุสานรถยนต์เป็นสต็อกเสื้อผ้าในโกดังแล้วก็เอาเงินให้แรงงานต่างถิ่นเนี่ยมาลำบากสุดอะไรต่อมีอะไรแล้วเครียดทิ้งครอบครัวเนี่ยก็กลับบ้านกลับช่องไปซะเมื่อวานคุณลุงพูดดีมากอะไรอย่าขายที่ดินมันใครพูดนะจำไม่ได้แล้วผมนึกคนพูดเห็นไหมเนี่ยตัวโยนิโสมาเก็บเรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันถึงเวลาต้องกลับไปแล้วถึงเวลาที่คนเหล่านี้ต้องกลับไปค้นพบศักยภาพภายในละกลับไปสู่ความพอดีของเขาละไม่ได้เหมือนกับว่าส่วนเกินที่เอามาทำสะทรายทิ้งขว้างละไอของที่มันกองอยู่ในโกดังอะถึงเวลาเอามาแจกจ่ายใช้กันแล้วมันไม่ใช่ทำแล้วทิ้งเอาไปเผาทิ้งไม่ต้องธาตุไฟเผาแค่ในมุลีลุงออกนะไอ้เสื้อผ้าที่มันอยู่ในโรงงานต้องมีของกองทิ้งอีกเยอะคุณแค่ขาดทุนกำไรเองใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหยุดการผลิตที่มันเกินใช้ทรัพยากรของโลกอ่ะใช้ไม้เหมืองแร่น่ะออกมามากเกินไปน่ะขุดกันขึ้นมาน่ะเป็นของที่อยู่ในทิ้งเอาไว้น่ะเอาออกมาใช้เถอะใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วล่ะทุกส่วนของโลกใบนี้เนี่ยครับ
อะจบไปคนดูเข้าใจหรือยังว่าพันธกิจก็คือว่าทำยังไงให้อยู่อย่างสมกลืนกลมกลืนที่สุดในคนที่ถูกคัดกรองเหลืออยู่โดยศักยภาพพวกเราแล้วส่งต่อเขาไปให้ได้เราจะเกิดมิชชั่นพอสซิเบิลอะไรเหลือใครกี่จาก 7,000 ล้านคนอะคนนะไม่นับพวกพูนอื่นไม่นับพักคลิปเอาพักหยาบสนุกไหมคุณลุงวันนี้ได้ใช่ไหมได้นั่นแหละก็คือว่าหนูรู้สึกว่าภารกิจต้องเป็นอย่างนี้นะฮะยังไม่นับถึงเรื่องโลกุตระนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องทำแต่ละภาคส่วนเนี่ยของโลกียะนี่แหละให้มันฮาร์โมนิกกันก็โอเคก่อนทำไปก่อนทำอะไรได้ก็ทำไปทีละเรื่องครับอย่างเรื่องของการรักษารักษาไม่ใช่รักษาโรคด้วยรักษามนุษย์รักษามนุษย์ตอนนี้คืออย่างนี้ตัวก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะคือเวลาเจอใครแล้วรู้สึกว่าเขาก็เริ่มโชคดีของเขาเองอ่ะเขารู้กับอาการที่บางคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแรงๆอ่ะเข้า ICU แล้วอยู่ๆก็ออกมาได้เฉยเลยอย่างเงี้ยกะโหลกร้าวต้องฉายเม็ดสีอะไรอย่างเงี้ยไปเยี่ยมมาไปบอกเขาให้เราค่อยๆเดินจับมือเขาตัวไปจับมือเขาก็จะบอกเขาว่าอันนี้เอาผสมของท่านโคเอนก้ามาหน่อยว่ารู้สึกตัวตั้งแต่เท้ามาไล่ทีละส่วนเดินทะลุออกหัวขึ้นลงกันนะในเมื่อคุณต้องนอนบนเตียงแล้วนี่ในเมื่อคุณต้องนอนอยู่กับที่แล้วเนี่ยคุณจะไปไหนไม่ได้ก็คุณแครชไปแล้วอ่ะคุณไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดที่คุณลุงออกเจออันนั้นคือเขาพังบางอย่างไปละเช่นผ่าตัดต้องอะไรอยู่บางอย่างมันหายไปละทำยังไงใช่ไหมคะมันจนอย่างนี้ไปละล้าวไปละครับเมื่อต้องนอนแล้วทำยังไงล่ะก็เคลื่อนไปเคลื่อนแล้วก็แผ่ไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแล้วก็ญาติที่มาเยี่ยมทั้งหมดอย่าส่งพลังลบเด็ดขาดตุ๊กก็จะบอกความลับให้กับคุณญาติเขาบอกว่าถ้ารักคุณตาคุณยายหรือลูกหลานท่านนี้นะเวลาที่ใครมาเยี่ยมก็อย่าให้เขาได้ต้องมาถามแล้วตอบคำถามเดิมซ้ำๆ อย่ามาค้ำควรหวนให้ข้างๆเตียงเด็ดขาด มาให้ด้วยพลังงานที่สบายใจ มีความสุขผ่อนคลายส่งให้เขายิ้มหัวเราะอย่างนั้นนะคะก็โอเคเป็นการแนะนำที่ใช้ได้ด้วยล่ะครับค่ะนั่นแหละค่ะก็จะเยียวยาพลังงานไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับประมาณนี้ค่ะก็ยังไม่ได้รักไม่ได้รักษาใครหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าทำสิ่งนี้แล้วน่าจะดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่รู้กับตัวเองก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วมันก็แล้วไงอ่ะก็จบไปละมีอะไรก็แปลว่าอยู่ที่กระบวนการกระบวนทัศน์กระบวนความคิดของเราเองนะฮะว่าเราสามารถดำเรียงความคิดได้เป็นต่อจิ๊กซอว์ความคิดนั้นมาหรือเปล่านะก็คือตรงนี้นะผมเป็นคนที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนั่นเองบอกว่าคิดดีที่บอกว่าคิดบวกด้วยนะอย่ามาเอาพลังลบก็คือคิดไม่ดีความคิดมันเป็นพลังงานถ้าคิดไม่ดีไปเล่าเรื่องอะไรต่างที่ไม่ดีให้ผู้ที่กำลังนอนอยู่เตียงได้ยินมันก็เหมือนกับมันเขาจะรับโดยที่ไม่รู้ตัวดีแล้วเป็นการป้องกันไว้ก่อนถูกต้องฮะเรื่องไม่ดีอย่ามาพูดให้ผู้คนป่วยได้ยินอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะแล้วก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกกันนะรวมถึงตัดไม่ดีได้ก็เป็นบวกขออนุญาตเสริมนะคะรวมถึงเลเวลของคลื่นความถี่พลังงานที่มันคอนฟิวหรือสับสนนั่นแหละเป็นคลื่นรบกวนเป็นคลื่นรบกวนแทนที่มันจะเอาฟ้าเบต้าแกมมาใช่คลื่นที่มันจะมันกลายเป็นหลายเหลือเกินหลายเหลือแล้วเรียกว่าปรุงแต่งยิ่งมีการปรุงแต่งยิ่งรับมากอัจฉริยะ5เนี่ยมันก็ยิ่งมีการปรุงแต่งมากก็คือสอบสวนสุดท้ายที่บอกว่าเครียดที่เขาว่ากันนั่นน่ะมันสรุปแต่ละพอยไม่ได้อ่ะมันวนไปหมดทั้งหูอุ้ยเยอะมากงั้นหน้าที่ก็คือตรงนี้แหละหน้าที่ลุงกอบใช่ก็พยายามที่จําแนกในแต่ละอายตนะให้ออกเป็นสัดส่วนแล้วบูรณาการกันยังไงแบบไหนประมาณนั้นนะครับ
มันต้องพยายามสอแสวงหาภาษามาใช้ใช่ใช่ให้มันเกิดไปกันได้เพราะความคิดเรื่องภาษาเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาที่จะมาใช้พูดจาสื่อสารจริงทะเลาะกันเพราะภาษากันทั้งนั้นเลยมนุษย์โลกเนี่ยไอภาษาสมมุติทั้งนั้นเลยเป็นวาทกรรมใช่ใช่ใช่วาทกรรมเออหนูลืมบอกไปหนูจบธรรมศาสตร์นะท้าวอาจารย์รังสิตธรรมศาสตร์และสื่อสารมวลชนตลกไหมตอนแรกคิดจะเป็นนักข่าวเลยคุณลุงสายหนังสือพิมพ์เพราะอะไรรู้ว่าตอนอยู่ศึกษานารีสะพานพุทธเนี่ยเฮ้ยลุงไอ้เพื่อนๆมันตอนนั้นเขานิยมนิเทศศาสตร์จุฬาอะไรกันใช่ไหมเออสายนิเทศศาสตร์นั่นแหละเราก็เฮ้ยเออเออเออว่ะมันดีตรงที่ว่าเราจะได้เป็นนักข่าวที่เอาแต่ความจริงมาพูดเว้ยรางวัลพูลิซ่งลิเซอร์อะไรเงี้ยเออไอ้ข่าวนี้แม่งปรุงแต่งนั้นมันทำเขาเรียกว่าอะไรนะopinion leader คือนำพาความคิดเห็นผู้คนแล้วก็agenda setting คือจัดเขาเรียกว่าจัดวาระข่าวสารให้คนคิดไปตามสิ่งที่ต้องการควบคุมหรือ control ไปตามสิ่งที่นายทุนหรือผู้ที่ต้องการ set up ชุดกระบวนการความคิดขึ้นมาเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเมื่อเราเป็นนักข่าวที่ไหนได้พอเข้าไปปีหนึ่งมาเรียนพื้นฐานก็จริงนะแต่พอปีสองเนี่ยโอ้โหเข้าถึงวารสารศาสตร์เบื้องต้นโฆษณาเบื้องต้นภาพยนตร์เบื้องต้นโหแม่งแต่ละตัวนี่มันเบื้องต้นจริงนะแต่เห็นหลักการมันทั้งหมดทั้งมวลแล้วกูไม่เอาดีกว่า มันมีนายทุนอยู่เบื้องหลังหมดเลยก็เลยเปลี่ยนไปเรียนอะไรรู้ไหมคะไปเรียนบริหารการสื่อสารซึ่งทั้งเอกหมายถึงว่าทั้งคณะมี180คนมีคนเลือกเรียนนี่อยู่3คนเห็นไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่พอมันทำเงินไม่ได้อะไม่ได้อยู่แนวหน้าที่เป็นเหมือนครีเอทีฟเขาไม่เรียนกันหรอกค่ะเขาจะต้องเรียนเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอะไรที่มันแบบปล่อยของอ่ะแต่อีเรียนทฤษฎีว่าสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมสื่อสารเพื่อชนบทสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจพวกนี้มันเป็นวิชาในรายวิชาที่หนูเรียนถึงแล้วออมถึงไม่มีคนเรียนเพราะมันเป็นรายวิชาอย่างนี้นี่เองมีคนเรียน3คนรุ่นน้องหนูไม่มีคนเรียนเลยแต่พอรู้แล้วว่าอ๋อมันเอามาใช้เพราะว่าเราต้องเกิดมาบอร์นทูบีนี่เองถึงว่าจิ๊กซอว์มันไฟบังคับแบบนี้นี่เองถึงเวลามันต้องเปลี่ยนเส้นทางมันเปลี่ยนของมันเองเลยมันตัดสินใจชั่วเลยมันไม่ต้องใครมาทักท้วงไม่อะไรเลยมันรู้ขึ้นเองต้องอันนี้แหละเอานี้แหละและสุดท้ายมันก็เลยได้เอามาใช้คัดเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ต้องมาจัดจำหน่ายหนังสือนี่เองบริหารการสื่อสารใช่กลายเลยเป็นบริหารสื่อสารก็ได้เอามาทำงานกับอีบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์นี่แหละอยู่ดีเพราะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกอ่ะจิตใต้สำนึกอีกแล้วคำนี้อีกแล้ว ว่ามันต้องสั่งสมมาบางอย่างมาเพื่อที่จะทำบางอย่างต่อไปนี่เองความรู้สึกที่ว่าฉันจะเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพก็เลยตกไปหายไปเลยใช่กลายเป็นคนคัดหนังสือเข้าสู่วงการร้านหนังสือไปซะอย่างนั้นแล้วก็จนมาถึงมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็ต้องส่งต่อไปในคอนเทนต์รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่หนังสืออีกเอาไปคนละเวแล้วเปลี่ยนเวแล้วใช่ก็นี่ไงต้องมาเจอรูปแบบของเนื้อหาดิจิตอลในอากาศอ่ะใช่ไหมฮะโลกไซเบอร์อ่ะโลกไซเบอร์ดิจิตอลท่า G 6G 7G มิติที่6 7 8 9 10อีกไม่ใช่แค่3มิติ4มิติละนะพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เดี๋ยวผู้ชมจงก็ต้องลิงก์กลับไปหน่อยนะคะต้องพูดคำศัพท์พวกนี้หน่อยเพราะว่าทุกท่านจะได้รู้ว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยทุกศาสตร์ในโลกใบนี้อยู่ที่ว่าระดับของระดับภูมิปัญญาระดับจิตของคนจะอยู่ตรงไหนที่ว่าจะค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงได้ครับเช่นเรียนรู้ขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงได้เพราะเราจะไม่ทะเลาะ กับใครคะ มันเชื่อมโยงได้หมดจะเอาภาษาระดับนี้ใช่ไหมได้จะภาษาระดับไหนได้หมดจะเอากูมึงพ่อขุนรามไปคุยกับชาวบงชาวบ้านต้องภาษาแบบไหนล่ะเวลานั่งแท็กซี่คุยกับคุณลุงแท็กซี่แบบนี้นะนั่งกับวินนั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีต้องพูดแบบนี้นะนั่งกับครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องพูดแบบนี้นะแล้วเปิดใจเขาได้หมดเลยค่ะเขานับถือเราเขาเรียกคุณตุ๊กพี่ตุ๊กคนแก่กว่าก็ขอเรียกพี่ตุ๊กเรียกคุณตุ๊กเพราะว่าเขารู้สึกว่าเข้าถึงกันเข้าถึงกันใจถึงใจคนเก่งผมพูดมานานครับเนี่ยคนที่เก่งก็คือคนที่สามารถบูรณาการเป็นเซ็นเตอร์ของการที่จะดึงเอาเข้ามาสู่ตัวพลุกันใหม่เนาะค่ะพลุกันใหม่
แล้วก็นำเสนอต่อกิจนี่คือคนเก่งคนเก่งจะเป็นชนิดหน้าวันนี้เรารอเจอคนเหล่านั้นอีกเยอะเลยคุณลุงในโลกนี้นะเราเรียกว่าเรานะเพราะเรารู้ว่าไม่มีคนเดียวหรอกแค่เรายังไม่เจอกันเราต่างแยกย้ายกันทำงานกันอยู่คนละที่ครับครับผมใช้คำพูดนี้มานานว่าสายทานแห่งธรรมจะมารวมจะไหลมารวมกันครับมันมาจากยอดไม้คนละติ๋งสองติ๋งนี่นะครับจะมาจากน้ำค้างน้ำหมอกแล้วก็หวานไปเสร็จแล้วก็ซึมลงมาข้างล่างซึมมาแล้วก็ลงมายังลำธารเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ไหลเข้าสู่ไอตัวแม่น้ำเมนก็สู่นะมหาสมุทรมันถึงเวลาแล้วจริงๆครับคำพูดคำนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีคำพูดอย่างเงี้ยไอเรามารู้ตรงนั้นนะวันนั้นก็เลยใช้คำว่าสายทานแห่งธรรมจะต้องมาไหลมารวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ที่สอดแทรกเข้าไปยังกลุ่มจะเป็นกลุ่มสาธุอย่างเราเนาะค่ะกลุ่มอมินอเมนก็เหมือนกันครับหรือแม้แต่โอมก็ไม่น่าจะต่างกันนะผมก็เลยขมวดไว้เลยนะสาธุอมินอเมนโอมแล้วไม่ได้พูดจบข่าวเลยรวมยอดเลย เยี่ยมเลยคุณดอกคุณลุงอ่อนตุ๊กดีใจมากที่วันนี้ได้มันถึงเวลาที่ต้องไม่ได้กราบท่านนะคะ เพราะฐานที่ท่านทำไว้มันสุดยอดมาก เป็นผู้อาวุโสที่เดินทางมาไกลแล้วเหลือเกินอันนี้เด็กน้อยผู้นี้อายุ45ปีขออนุญาตถามอายุลุงออกในโลกใบนี้เมื่อกี้บอกกับตุ๊กว่าอะไรตอนที่เราเจอกันก่อนจะเข้ากล้องมาเจอกันสักทีเราเจอกันแล้วนะอะไรสักอย่างเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้ากล้องนะคะครับ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 เหมือนจะหากันมานานหรือเปล่าไม่ได้หาหรอกถึงเวลาเชิญค่ะ75ขอบคุณ75เหรอโอ้30ปีเลยอายุของเราครับคุณลุงงอกนะคะสร้างที่นี่ไว้ต้องบอกว่าสายสาธุใช่ไหมเมื่อกี้คุณลุงงอกพูดว่าอะไรนะได้รับการเกื้อหนุนมาละจาก3องค์ที่ว่าพาหนะ3สหายเนี่ยเอาช้างมาฝากลุงงอกนี่สารเรียบร้อยแล้วจะบอกอะไรรู้ไหมคุณลุงอันนี้บอกเลยนะว่าไม่ต้องมีวิทยาพละไม่ต้องมีวิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะคลิปเนี้ยเพราะคุณลุงงอบมีฐานรากที่มั่นคงไว้แล้วนะฮะตระกูลของที่ทำอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์เขานามสกุลรู้อะไรไหมอะไรไหมคะคุณลุงงอบคุณลุงรู้ไหมอยากรู้ไหมไม่รู้แล้วก็อยากจะรู้อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนเนี่ยนามสกุลของเขาคืออุทธกพันธ์คุณลุงงอบแปลสิคะพันธ์นี้มีสระอุข้างล่างแล้วก็มีกาลันข้างบนด้วยอุทธกะแปลว่าเศรษฐีแปลว่าน้ำอ๋อฮะอ๋ออาจจะแปลว่าเศรษฐีได้ด้วยหนูไม่รู้นะขออนุญาตแต่แน่ๆแล้วแปลว่าน้ำแล้วล่ะสายพันธุ์ที่มาจากน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูถึงบอกว่าจิ๊กซอว์มันมาแล้วตั้งแต่หนูรู้แล้วว่าอ๋อนี่ไงเรามาทำงานกับตระกูลอุทธกพันธุ์สายพันธุ์ที่มาจากน้ำแล้วเจ้านายเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาด้วยเงินบริจาคมหาศาลแล้วก็ล่าสุดไม่ใช่บังเอิญนะคะที่ว่าธุรกิจมันก็ต้องมีอันแปรปรวนอยู่บ้างเห็นไหมอมรินทร์ทีวีก็อาจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในผู้ถือหุ้นใครมาถือหุ้นรู้ไหมคะตระกูลเบียร์ช้างเดี๋ยวนี้สิริวัฒนภักดีเอาเงินมาให้ก่อนละ850ล้านแล้วก็มีนักลงทุนที่คงจะหวั่นไหวมั้งก็เลยทำให้ราคาหุ้นมันตามต่ำหุ้นมันก็คือลงไปเยอะมากก่อนนี้น่าจะหุ้นใหญ่ก็เลยน่าจะเป็นตระกูลเบียช้างเห็นไหมไม่บังเอิญเนี่ยเบียช้างก็มาช่วยกันซัพพอร์ตอันนี้พูดเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าวิจารณ์เอ่ยถึงบุคคลที่3มาเยอะเหมือนกันก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะคะว่าภาษาของที่เราคุยกันเนี่ยว่า3สหายเนี่ยนะพญาครุฑทางอากาศใช่ไหมคุณลุงหมอพูดบ่อยนะทางบกก็ช้างนะทางน้ำก็องค์พญานาคเนาะเนี่ยตุ๊กก็ทำงานอยู่ในแวดวงที่เป็นสายแห่งปัญญาที่อย่างน้อยก็มีตระกูลที่เขาทำเกี่ยวกับคอนเทนต์หนังสือลงมานะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ได้อุปถัมภ์ค้ำชูบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์มาตลอดอมรินทร์พรินติ้งองค์พระเทพนั่นนะคะตั้งแต่ตอนก่อนที่พระองค์ท่านก็ตอนนี้ตุ๊กก็ไม่รู้ว่าผู้ถือหุ้นยังเป็นยังไงอยู่ในสัดส่วนตรงนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็อุปถัมภ์ค้ำชูกับบริษัท
ป็นพระมหากรุณาธิคุณกลับมาถึงทำว่าทีวีอมรินทร์นี่นะค่ะลองวิเคราะห์ดูสิว่าความจริงคนที่นำคอนเทนต์เสนอกับพระบริกมันก็โอเคไปได้อยู่นะเหตุไหนที่บอกว่ามันน่าจะไปไม่ได้มันเพราะอะไรดูนะตุ๊กเข้าใจว่าเรตติ้งมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากข่าว 2-3 ปีหลังนะ มันเปลี่ยนแล้วนี่หลังจากที่ม.44เข้ามาช่วยในเรื่องของการเรื่องสัมปทานเรื่องอะไรไปคือคอนเทนต์เนี่ยอย่างที่ตอนเป็นห่วงแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าความนิยมในการดูทีวีของผู้คนเนี่ยมันเปลี่ยนชแนลเปลี่ยนรูปแบบมาสืบผ่านมาดูฟรีผ่าน YouTube นี่ไงคะทำให้ในการดูทีวีที่เป็นจอมันก็เลยไม่ได้รับความนิยมแต่เมื่อเราปรับตัวได้เนี่ยคอนเทนต์ที่ดีมันใช้ทุกแพลตฟอร์มได้อยู่แล้วจะผ่านทีวีที่เป็นดิจิตอลแบบอมรินทร์ทีวีก็ได้แล้วข้อมูลนั้นก็มาทำซ้ำรีพีทซ้ำผ่านในเนี่ยช่องยูทูบใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ว่าคอนเทนต์ที่คุณภาพต่างหากล่ะใครจะเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ตัวนี้ออกมาแล้วก็มีชแนลของแพลตฟอร์มของสื่อที่มีรูปแบบที่มากที่สุดได้ใช้ Facebook เป็นอย่างเนี้ยที่นี่ก็มีใช้ YouTube ได้มีช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลได้เพราะว่าอันนี้มันยังอยู่ที่ระดับของชุมชนต่างจังหวัดบางแห่งยังต้องดูผ่านกล่องถูกไหมยังไม่ได้มีท่าจีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออดีตที่บอกว่ามันไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆรู้ด้วยจิตขึ้นมาแล้วว่าสื่อตอนนี้สื่ออมรินทร์ทีวีคอนเทนต์ดีมากลูกค้าคุณภาพของตุ๊กที่ตอนนั้นที่ตุ๊กทำงานจะจำหน่ายอยู่ใครเวลามาคุยงานกับเราชมอกชมแต่อมรินทร์ทีวีตลอดเลยว่าเนื้อหาดีค่ะข่าวก็ดีหมายถึงว่าเวลาที่พูดถึงประเด็นทางสังคมในการสัมภาษณ์หรือว่ารายการที่เป็นรายการคุณภาพหลายตัวรายการบ้านและสวนหรือรายการที่เป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายๆรายการนะคะที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับเหมือนกับไทย PBS น่ะตัวก็รู้สึกได้ว่าคุณภาพของเนื้อหารายการเขาดีอันนี้คือตอบคำถามลุงออกว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ดีแต่ตอนนี้คือบอกแล้วตุ๊กบอกแล้วเลยว่ามันดีตุ๊กมั่นใจว่ามันดีแล้วเรตติ้งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ละกันงั้นคำว่าไม่ดีมันน่าจะมาจาก advertising เนี่ยนะที่มันไม่ค่อยเข้าหรือยังไงน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าเพราะ income เหรอคะรายได้ income ใช่ใช่มันต้องค่อยๆโตอย่างมั่นคงแล้วล่ะของดีๆมันไม่มีจะก้าวกระโดดได้ง่ายหรอกค่ะมันต้องผ่านใช่ใช้รู้อึดมากเหมือนกันนะนี่น่าจะมีผู้คนทุ่มมาตั้ง800กว่าล้านแล้วนะโอ้ใช่ใช่ใช่ค่ะเขาก็คงมองเห็นในการที่จะมันจะ step up ครับถูกต้องศักยภาพมันมีครับค่ะก็โอเคก็คิดว่าคุยไปคุยกันหลายหลักเนาะค่ะในฐานะที่เราช่วยรักษาที่รักษามนุษย์เนี่ยนะคะก็เพื่อที่ให้พวกเขาเนี่ยผ่านความทุกข์ที่เป็นโลกียะไปก่อนผ่านความทุกข์ที่เป็นโลกียะไปก่อนเท่านั้นแหละพูดได้เท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวคงจะค่อยๆพากันไปบอกครับว่าโลกียะเนี่ยถ้าจะเอาสิ่งนี้มาวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับว่าการเกิดเป็นทุกข์โลกวันนี้เกิดก็เป็นทุกข์ทุกอย่างในโลกมนุษย์ล้วนแต่เป็นทุกข์หมดคือโคโลกียะโดยมวลรวมแล้วก็ทุกข์มันมีข้อแม้ว่าใครก็ตามที่เข้าใจในความเป็นทุกข์เนี่ยเข้าใจทุกข์รู้ทุกข์เข้าใจทุกข์สรุปตัวทุกข์ได้มันจะพลิกครับเป็นสุขครับปฏิจจย้อนกลับและดับหมดครับที่พูดเสมอว่าในทุกข์เนี่ยมีสุขนะทีนี้บางคนก็เจอเร็วในทุกข์เนี่ยมีสุขไอ้คนที่เจอทุกข์มาก่อนเนี่ยมีสุขตรงนี้จะหลุดพ้นได้ง่ายเพราะมันเจอสุขใน 30-40 ปีชาตินี้มันจะไปโลดเลย
แต่คนที่อยู่ในสุขมาตลอดพอถึง 40-50 แล้วจะเจอตัวทุกข์ตรงนี้นะฮะมันจะหมดเวลาก่อนเพราะเจอตัวทุกข์ตัวนี้มันสายเลยนะจะพลิกขั้วได้เนี่ยก็เลยเตือนไว้เสมอว่าอย่าหลงในสุขนะคุณโยมจำแนกให้ได้สุขคือทั่วไปก็คืออยู่ดีกินดีความจริงก็คือความคิดของเรานั่นแหละจำแนกให้ได้ความคิดจำแนกได้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสุขทุกในสูงเป็นชนิดเลยเนี่ยอย่างเช่นมาเจอมาจังเพราะอะไรไอ้ตัวเจอตัวที่มันที่บอกว่าคู่ชีวิตได้ไปใช่ไหมไอ้ตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าอยู่เดิมๆมันก็สูงเนาะสูงเนาะเพียงข้ามคืนใช่ไหมเจอทุกทีนี้เป็นคนที่พอจะมีเรื่องของปัญญาที่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลับขั้วได้ง่ายนั่นเองมันก็โอ้โหไปเลยนะให้รู้ไว้สาธุค่ะก็อยู่ในวังวนที่บอกว่าเป็นพวกที่ครีเอทนะระดับปัญญานู่นนี่นั่นเมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นคนดูแลคอนเทนต์เรื่องของปรัชญาศาสนาจิตวิทยาจิตวิทยาแล้วก็อะไรกันธรรมะคือธรรมชาติวิทยาอีกทีก็แล้วกันไอ้ศาสตร์เหล่านี้นะพอเวลาบูรณาการแล้วเฮ้ยมันเข้ากันไม่ได้เป็นปีเป็นขลุ่ยนะให้รู้งั้นอีกคำหนึ่งผมพูดเสมอว่าไอ้วิชาปรัชญาเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนวิชาปรัชญาในโรงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่เคยได้คะแนนเลยไม่เคยเลยมันไม่เข้ากันเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยปรัชญาไม่คิดเอาไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้ทำเอายิ่งไม่ได้หนักเอาแล้วมีหนังสือประจามาในตลาดแล้วคนเขียนหนังสือนี่เขาจะคิดยังไงแล้วก็นึกสงสารเหมือนกันก็แปลว่าเอาง่ายเลยในฐานะที่เป็นคนครีเอทคอนเทนต์นะฮะหนังสือพวกนี้คำถามมีว่าคำจะกัดความคำว่าปรัชญาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คำตอบในหัวมาเมื่อกี้เลยครับแต่ก่อนจะตอบคำพูดคำตอบนั้นนะคะตุ๊กจะเป็นคนที่ชอบเล่าย้อนไปนิดเดียวว่าคำว่าปรัชญาเนี่ยเป็นคำที่ชอบมากตั้งแต่ตอนมัธยมปลายเพราะว่ามันเท่มากความรู้สึกคำนี้โอ้โหมันไพเราะเหลือเกินนะไพเราะเหลือเกินแต่ความหมายตอนมัธยมปลายเนี่ยไม่รู้แต่ถึงกับได้ใช้เป็นนามปากกาตอนที่เขียนไปสตาร์ซ็อกเกอร์มั้งเจอลุงโย่งอะไรเงี้ยนะชอบคำนี้มากเพราะรู้สึกมันเท่ทีนี้กลับมาตอบคำถามลุงออกมันคือความเป็นผู้รู้นักปราชญ์เท่านั้นเองผู้รู้คุณลุงออกเคยพูดคำว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เบิกบานพอรู้รู้คือสภาวะที่รู้มาเองแล้วเบิกบานจะเรียกอะไรก่อนก็ได้จะเบิกบานอยู่แล้วก็พอรู้หรือพอรู้เราก็เลยเบิกบานแล้วถ้าจะพูดครับกลับไปหาเด็กไทยก็แล้วกันค่ะคำว่าปรัชญามันในอันนี้ไม่ใช่เด็กไทยยังไม่ถึงเด็กไทยมันเด็กดูงอกก่อน ปรัชญานี่คือเหรียญสองด้านนี่แหละถ้าท่านพูดของด้านทำก็ถูกท่านเนี่ยค่ะค่ะถ้าผมพูดด้านผมก็ถูกผมนี่เนี่ยมันต้องมีถูกสักอย่างเดียวเพราะของจริงมันมีหนึ่งเดียวใช่ไหมค่ะไอ้ตรงของจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนั้นใครก็ตามที่ไปเจอของจริงนั้นมันต้องระดับพุทธปรัชญาเนี่ยก็ไปนู่นเลยนะไอ้ตรงนี้นะฮะนั่นจะเป็นคำตอบสุดท้ายคือพุทธปรัชญาก็คือแปลว่าคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกซึ่งเป็นมรดกแล้วก็เป็นทั้งมรดกของโลกรวมทั้งเป็นมรดกของจักรวาลด้วยค่ะมันคือคำว่าปราชญ์นั่นแหละค่ะนั่นแหละก็คือคำที่เราบอกว่าเราเป็นต้องมีตัวตนขึ้นมาหน่อยนะปรุงตัวตนขึ้นมาหน่อยนะคือผู้จริงๆแล้วผู้หรือนักแหละนั่นแหละปรุงขึ้นมาว่าผู้ที่เป็นปราชญ์ก็คือศาสตร์ที่คือปรัชญาเท่านั้นเองไม่มีอะไรเราจะพูดกันไปแต่สภาวะที่เข้าถึงมันก็คือสภาวะที่เป็นปราชญ์แล้วแต่จะพูดไปผู้ที่เป็นปราชญ์ผู้ที่มีปัญญาก็คือ
คนเดียวกันน่ะแหละสภาวะเดียวกันน่ะล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลุงบอกว่าอันนี้ก่อนนะปราชญ์อันนี้ก็ปรัชญาพูดกันไปเขียนตำรากันมาเยอะแยะปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกปรัชญาแบบอริสโตเติลปรัชญาแบบกาลิเลโอหรือใครเนี่ยมันก็คือเขาก็รู้แบบของเขาไงเขาถึงแบบของเขาไงเท่านั้นเองเขาถึงแบบก็โอเคครับตอบคำถามได้เลี่ยงเน้นๆเพราะฉะนั้นก็เขียนอะไรก็เขียนไปเถอะจะพูดภาษาอังกฤษภาษามคตภาษาบาลีอะไรก็ช่างคุณโยมก็เถอะแต่สภาวะธรรมสภาวะนั้นแหละเออจะเรียกว่านักปราชญ์นักปรัชญาหาเหวแล้วช่างมาเถอะโอเคภาษาก็สิ่งสมมติอยู่ในที่นี้อ่ะใช่มาถึงตัวภาษาเป็นสิ่งสมมติใช่ใช่อยู่ใช่เป็นตัวกลางที่สื่อความหมายก่อนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเลยทำให้คนวนไงคุณลุงผมถึงบอกเลยว่าภาษาเนี่ยมันวาทกรรมทำให้คนวกวนถ้าเราพูดเข้าถึงใจกันอย่างนี้มันจบแล้วเห็นไหมว่าปลดล็อกเลยคุณลุงว่าแหมสอนคำว่าปรัชญากันมาเยอะแยะแล้วเข้าไม่ถึงไงมันพูดกันอยู่นั่นแหละพูดกันไปก็พูดกันมาเออแต่สภาวะที่คุณเป็นอยู่คือกันนั่นน่ะเออสภาวะที่เจ้าเป็นน่ะสภาวะที่เจ้ารู้สึกกันน่ะเจ้ารู้สึกเบาสบายหรือเจ้ารู้สึกสบายพอใจหรือยังล่ะเออถ้าเจ้าพอใจแล้วโอเคแล้วก็จบเออกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะความพอใจของเจ้าหรือมันเบาขนาดนี้น่ะบรรลุปรัชญาตามแนวทางของเจ้าชักเออดื่มน้ำอะไรก็พลังงานความร้อนไปความร้อนสนุกไหมคะคุณลุงแน่นอนใส่ต้องมานั่งคุยกันบ่อยๆแล้วคะขออนุญาตจิ๊กซอระดับนี้ต่อกันก็มันก็มีผู้คนที่เก็ทกันแล้วกันว่าถึงบอกไงว่าไม่ต้องไปเสียใจหรอกท่านไม่ต้องไปเสียใจขอโทษค่ะมันคำมันลบกันกรองดอกบัวจะ5เหล่า4เหล่าช่างเขา มันกั่นกรองมาเองจะเหลือคนดูเรา8คน2คนก็ช่างมันเถอะ คนที่ใช้เท่านั้นตุกอธิษฐานจิตเสมอนะคะว่าจะไม่มีความขัดแย้งใดๆมาสู่ความกลมกลืนของเราจะไม่มีใครมาคอมเมนต์อะไรเราหรอกเพราะเขาจะมาไม่ถึงคอนเทนต์ของเราผู้ที่ตีกันด้วยวาทกรรมของโซเชียลมีเดียเขาจะมาไม่ถึงคอนเทนต์นี้เพราะถ้ามาถึงเนี่ยเราก็จะปิดคอมเมนต์เซาเล่นจริงๆค่ะเวลาทุกจะทำคุณงามความดีอะไรทุกจะรู้ขึ้นมาละเมื่อเราจะพูดจะทำสิ่งใดขอเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนถูกคนถูกประโยชน์ถูกการและเป็นสัจธรรมเหมือนที่คำพระพุทธองค์ถ้าสิ่งใดต้องรบกวนให้เสียเวลาหรือทำให้ใครต้องคิดลบต้องเหนื่อยต้องวุ่นวายเกิดเป็นมโนกรรมวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ต้องเอากายทุจริตหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เจอกับเขาไม่ต้องคงไม่มาชกหน้าดิฉันหรอกเห็นหน้าดิฉันขนาดนี้ไม่ต้องมึงก็คือก็อธิษฐานจิตว่าคัดกรองมานะคะเท่าไหร่เท่านั้นแหละจะได้ต้องไปทำให้เกิดอกุศลต่อใครอีกต่อไปเลยคัดกรองมาเท่านั้นเพียงพอแล้วจะได้มากจะได้น้อยช่างมันไม่ต้องเสียใจครับครับสรุปโดยทั้งหมดในส่วนตัวนะเราคือเราคือใครยืนให้อยู่แล้วก็ให้มีคอนฟิเดนซ์ออกมาให้ได้ค่ะนะแล้วมันจะไปต่อถ้าหาว่าขาดคอนฟิเดนซ์พวกมันจะไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้ถ้าเราเซตอัพตัวเองได้เรียบร้อยแล้วก็นั่นคือเขาหมดเขาคือเขาเราคือเราแต่ทำอย่างไรล่ะไอ้คำว่าเขามันเป็นภาพรวมมันเป็นภาพแมโครไอ้เราไมโครอยู่ที่ท่ามกลางของแมโครทีนี้เพราะฉะนั้นต้องคอยประสานแมโครด้วยไหมกันนะเพื่อให้มันเป็นกรอบเป็นกรรมให้มันกลุ่มเป็นก้อนเพื่อที่จะไปต่อเป็นองคาพยพหรือว่าเป็นหมู่เหล่าคณะประมาณนั้นครับมันก็ควรจะอยู่ในบริบทนี้ในการทำงานของลุงออกทุกวันเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าการที่จะตัดช่องน่าจะพอตัวมันได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะแต่อยู่คนเดียวได้ไหมชีวิตจริงก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็มาถึงตรงนี้เมื่ออยู่คนนี้ไม่ได้ถ้าคิดว่าตัวเองมีสิ่งนี้อยู่ก็ซัพพอร์ตก็แล้วกันวีอาร์เซ็นเตอร์ไว้เป็นเซ็นเตอร์ไว้สักหน่อยนึงปล่อยเลยใครฟังอยู่นะพลังเสียงเนี้ยเอ็กโคนะคุณลุงได้ยินเสียงหนูเป็นยังไงมีเสียงแบบไหนก็ทุกคนนะฮะเรื่องเสียงมันเป็นเอเนอร์จีอยู่แล้วล่ะไอ้จับหลังคือมันเป็นเวฟอยู่แล้วล่ะใช่เรื่องของเสียงเป็นเวฟทีนี้เวฟสะดุดไหมหรือเวฟสมูทไหมมันก็มีระดับของเวฟคือเลเวลของมันก็มีอยู่แล้วโดยเนื้อแท้แล้วผมจะเป็นคนที่
ฟังเสียงไวค่ะพอเสียงไวพอเสียงปุ๊บก็จับเข้าสู่เลเวลของเราเองได้จะไวเรื่องเสียง มันก็ง่ายในการที่จะเป็นซัพพอร์ตก็ดีหรือว่าจะเป็นการที่จะออสโมซิสก็ได้มันหน้าเวลาในใจมันเป็นลักษณะซัพพอร์ตซะมากกว่าเพราะเราไปออสโมซิสกับสิ่งที่มันอยู่ในภายในตัวเราแล้วกับที่มันเป็นเนเจอร์มันออสโมซิสเป็นเหมือนมันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นแหละมันทำให้เราได้มีคอนฟิดเอนซ์มากขึ้นแต่อย่าหลงประเด็นแล้วก็อย่าเลยเถิดคอนฟิดเอนซ์มันกลายเป็นแอบนอร์มอลที่ว่าเนี่ยก็บอกกันแล้วว่าเอ้ยนี่คือลุงงอกคือมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสใช่นี่คือใช่แหละก็แอบนอร์มอลมันส่วนน้อยค่ะแอบนอร์มอลในภาพไม่ปกติคนปกติเขามีกันเยอะแล้วเราขอไม่ปกติดีกว่าเอาว่าแอบนอร์มอลในส่วนที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้คืออินไซต์ในการที่เข้าสู่ในเรื่องของพุทธศาสตร์ถ้ามันเข้าไปถึงในแก่นแก้วพุทธศาสตร์แล้วก็แอบนอร์มอนล้วนๆเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นถ้ามันเข้าไปอินไซต์ได้จริงๆนะแน่นอนมันก็เซตตัวเองได้นะแอบนอร์มอนตามภาษาโลกตามภาษาโลกีนะก็บ้าเลยครับเออจริงแต่ถ้าหาแอบนอร์มอนตามภาษาของโลกุตนะเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ว่าเออนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะแล้วแต่จะเรียกกันแล้วกันนะเออแล้วไงต่อคุณลูกว่าถ้าโลกุตมันไม่ใช่ละอโนมอลไม่ใช่นะโอเคมั้ยโอเคมาลงที่แอบโดมอนกับแอนคอนเซียสแล้วก็ภาวะนี้คือภาวะของอากาลิโกพูดบ่อยมากค่ะมันเป็นภาวะที่เวลาต้องเป็นซีโร่อย่างเดียวนั่นเองถ้าว่าใครก็อยู่ในพอยต์นี้ได้นะฮะมันก็มันอยู่ตรงกลางของเวฟกันแล้วกันหรือจะบอกว่าไม่มีเวฟก็ว่าได้นะอยู่ในตรงกลางของฟรีเควนซีก็ได้หรือบอกว่าไม่มีฟรีเควนซีก็ว่าได้ถ้ามันเซตซีโร่จริงๆเนี่ยก็คือตรงนี้แหละที่เชื่อมันในส่วนตัวว่ากำลังจับแกนนี่อยู่แกนตั้งแนวตั้งแนวรากเนี่ยในการที่จะทำอะไรและคิดพูดทำอะไรมันจะออกไปมันเองเพราะว่าทุกครั้งที่มีการพูดจาไอ้ภาพมโนตัวนั้นมันก็ผ่านภาษาออกมาใช่มันก็ทำให้ไม่หลุดไม่หลุดแล้วมันบูรณาการอยู่ระหว่างแกน S แกน Y ที่เราเคยเรียนหนังสือกันนั่นแหละครับค่ะนะเนาะมันอยู่แล้วแหละจะเอาเหรียญซ้ายเหรียญขวาหรือจะผ่าตรงกลางอ่ะก็แล้วแต่เนาะมันก็เป็นเช่นนั้นเองของมันอยู่มันแต่เชื่อมันในส่วนตัวสูงมากมันถึงเวลาจริงๆเลยที่จะมีมันพันที่สอดแสวงหาความเป็นสัจธรรมแล้วได้เจอครับมันถึงเวลาคนที่สอดแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็จะเจอแน่ๆเพราะมันมีลุงออกอยู่ผมคิดว่าลุงออกก็ต้องไม่หวั่นไหวใช่มันต้องไม่รู้เป็นถูกต้องต้อง adapt apply ตรงนี้ให้ได้ให้มันเป็นให้มันไปก็ได้อยู่ก็ได้แบบฮานอมิกที่พูดเมื่อกี้นี้ก็120ปีเหรอคะหรือเท่าไหร่ตัวเลขวันนั้นแล้วแต่จะเลือกเลยจะเอาตัวเลขกี่ปีตามแล้วแต่เนาะเนาะโอ้จริงๆมันมีเรื่องอื่นอีกว่าจะเอาตอนวินาทีไหนแหมสภาวะเนี้ยหนูก็มีเยอะแยะวันนี้เล่าแค่นี้ก็ได้ยังไม่เอาที่บอกว่าจะกลับไปอยู่ที่รีบๆอีกก็ผ่านมาแล้วสภาวะน่ะจะถูกดูดเข้าไปรูกุญแจมีหมดหัวใจแบบแรงเต้นแรงๆแล้วอาจจะถูกดูดแล้วเหรอหยุดหายใจก่อนก็ได้อะหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้มันดึงแรงว่ะเฮ้ยผ่อนไว้ก่อนผ่อนแผ่วเข้าใจนะคะเข้าใจภาวะนี้จะได้รู้ทุกเรื่องครับเขาบอกให้รู้ให้หมดแล้วกันไหนๆก็จะได้ระลึกได้รู้ให้หมดไปเลยโอเคจบได้มั้ยชัดเจนโลเด้ออันนี้ก็เทปแรกนะเนี่ยที่ว่า2นั่นๆๆ2วัยตรง thank you big เนาะโอเคครับขอบคุณค่ะคุณลุงที่ให้เวลาสวัสดีผู้ชมมาแล้วมีใครมั่งแหมเหมือนจะรู้เลยว่าพลังงานเข้ามาใช่ไหมมีท่านที่มาพบเหรอคะคุณลุงครับๆ